ื่องที่ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นในที่ทำการมูลนิธิข้าวขวัญจังหวัดสุพรรณบุรีและจับกลุ่มเจ้าหน้าที่มูลนิธิพร้อมของกลางกัญชา200ต้นน้ำมันสกัดจากกัญชากัญชาบดแห้งและเมล็ดกัญชาตากแห้งพร้อมทั้งเตรียมดำเนินคดีกับนายเดชาสิริพัฒน์ประธานมูลนิธิข้าวขวัญในข้อหาร่วมกันผลิตกัญชาและครอบครองกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นนอกจากตำรวจจะไม่ได้รับคำชื่นชมใดๆแล้วกระแสสังคมส่วนใหญ่ยังมองว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ไร้เหตุผลโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงพฤติกรรมและเจตนาที่แท้จริงเนื่องจากการผลิตน้ำมันกัญชาของมูลนิธิไม่ได้ทำเพื่อการค้าแต่เป็นการผลิตเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ป่วยที่กำลังทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งนำไปใช้ในการรักษากันอย่างฟรีๆจึงกลายเป็นที่มาของปรากฏการณ์แฮชแท็กเซฟเดชาบนหน้า Facebook องค์กรด้านสุขภาพและประชาชนต้องออกมาร่วมกันระดมทุนกว่า1ล้านบาทเพื่อช่วยต่อสู้คดีขณะที่กลุ่มการเมืองที่มีนโยบายสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาประกาศว่าจะร่วมต่อสู้คดีให้อาจารย์เดชาประธานมูลนิธิข้าวขวัญเจ้าของโครงการซึ่งผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ในการรักษาโรคนอกจากนั้นยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลในการเร่งรัดดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิข้าวขวัญและเคลือบแคลงสงสัยว่าเรื่องนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่นายวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีหรือใบโอไทยได้แสดงความแปลกใจที่มีการจับกลุ่มมูลนิธิข้าวขวัญซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะที่ผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อแจกให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งและมาจับในช่วงเวลา90วันที่ขอนิรโทษกรรมแทนที่จะไปไล่จับผู้ลักลอบขายน้ำมันกัญชาซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากจากข้อมูลพบว่าน่าจะมี3กลุ่มที่อยู่ในข่ายได้รับผลประโยชน์หากมูลนิธิข้าวขวัญไม่สามารถผลิตน้ำมันกัญชาแจกผู้ป่วยได้นั่นก็คือ 1. ข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติและจับกลุ่มผู้ที่ปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่สกัดจากกัญชาเพราะหากมูลนิธิซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรไม่สามารถผลิตยาจากกัญชาเพื่อแจกจ่ายโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากเอกชนที่มาขออนุมัติก็มีมากหรือตราบใดที่กฎหมายยังคลุมเครือการเรียกรับผลประโยชน์จากการจับกลุ่มก็สามารถทำได้ 2. กลุ่มที่จะเสียรายได้หากมีการผลิตยารักษามะเร็งแจกจ่ายให้ผู้ป่วยฟรี 3. กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่3บริษัทที่มีศักยภาพในการผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาและมีความร่วมมือกับภาครัฐในการวิจัยพัฒนาเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชาโดยทั้ง3บริษัทสามารถปลูกกัญชาพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาซึ่งกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะอยู่เบื้องหลังในการสกัดไม่ให้มูลนิธิข้าวขวัญสามารถผลิตและแจกจ่ายน้ำมันกัญชาแก่ผู้ป่วยมะเร็งเพราะทั้ง3บริษัทนี้มีโอกาสสูงมากที่จะเข้ามาครอบครองตลาดผลิตภัณฑ์จากกัญชาในไทยซึ่งจากการประเมินคาดว่ามีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทจะเห็นได้ว่าผลประโยชน์มหาศาลคนกลุ่มนี้จึงทำได้ทุกอย่างเพื่อธุรกิจส่วนอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตเผยว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์กัญชาในไทยมีมูลค่าสูงถึงเดือนละ 10,000 ล้านบาทเนื่องจากกัญชา1กิโลกรัมสามารถผลิตสารสกัดกัญชาได้60ถึง90ซีซีซึ่งสารสกัดจากกัญชา1ซีซีมีราคาถึง 1,000 บาทดังนั้นจึงมีหลายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์หากมูลนิธิข้าวขวัญไม่สามารถผลิตน้ำมันกัญชามาแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้คือ 1. กลุ่มธุรกิจใต้ดินซึ่งผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาโดยจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีการใช้กัญชาถึงเดือนละ10ตันในการผลิตยาจากกัญชาในรูปแบบของธุรกิจใต้ดินซึ่งมีทั้งบริษัทขนาดใหญ่และขนาดย่อม 2. องค์การเภสัชซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีโอกาสปลูกและผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาอย่างถูกกฎหมายโดยจะใช้กัญชาสายพันธุ์ต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลให้คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาในราคาสูงและอาจทำให้กัญชาสายพันธุ์ไทยหายไปและ 3. กลุ่มทุนต่างชาติซึ่งมีโอกาสที่จะผูกขาดสิทธิบัตรกัญชาทั้งที่เป็นพืชและที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกัญชา
เนื่องจากยื่นขอสิทธิบัตรก่อนคนไทยส่วนเรื่องการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่มูลนิธิข้าวขวัญ นั้นเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีสิทธิจับกลุ่มในช่วงนิรโทษ90วันเพราะรัฐบาลกำหนดข้อผ่อนผันดังกล่าวออกมาเองระหว่างนี้มูลนิธิข้าวขวัญสามารถผลิตและแจกจ่ายน้ำมันกัญชาได้โดยมีเวลาที่จะขอขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่25พฤษภาคมนี้และถึงแม้จะขอขึ้นทะเบียนไปแล้วแต่ไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีสิทธิ์แค่ริบของกลางแต่ไม่มีสิทธิ์สั่งจำคุกการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จึงไม่ชอบมาพากลทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกตรวจมูลนิธิข้าวขวัญตำรวจเพียงแต่จะยึดของกลางเท่านั้นแต่ระหว่างนั้นมีโทรศัพท์จากผู้ใหญ่เข้ามาสั่งการจึงมีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่มูลนิธิด้วยขณะที่นายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะเห็นว่าอาจมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เข้ามาแทรกแซงในเรื่องนี้เพราะแปลกมากที่มีตำรวจเข้าไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่มูลนิธิข้าวขวัญซึ่งผลิตน้ำมันกัญชาในช่วงที่อยู่ระหว่างการนิรโทษกรรม90วันปัญหาคือใครสั่งเรื่องนี้น่าจะมีเบื้องหลังอย่างแน่นอนทีมข่าวลึกทันใจรายงาน